ดีครับโอเคเทสก่อนตอนนี้ทุกคนได้ยินผมไหมครับถ้าบอกว่า1 2 3ได้ยินผมไหมครับถ้าได้ยินพิมพ์บอกหน่อยนะครับได้ยินบอกด้วยนะครับได้ยินโอเคได้ยินใช่ไหมโอเคก็วันนี้นะครับมีโอกาสเรียกอะไรดีอ่ะก็จริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมาเมื่อช่วงหลังที่ผ่านมาใช่ไหมประมาณสักแบบสักอาทิตย์หนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมีคนถามเข้ามาเยอะมากในแพลตฟอร์มต่างๆเรื่องแบบเกี่ยวกับโปรเจกต์ของน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าคือมันมีการคุยกับน้องมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็ว่า อยากให้น้องเป็นคนพูดเองเพราะว่าน้องก็บอกว่าน้องอยากขอเป็นคนพูดเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเควันนี้เรามาให้น้องได้อัปเดตด้วยตัวน้องเองดีจะดีกว่าอะไรดีกว่าที่ผมแบบพอคนถามมาแล้วผมแบบพูดแทนไปเลยต่างๆแล้วก่อนหน้านี้ก็น้องก็ยุ่งด้วยก็เลยแบบยังไม่มีเวลามาไลฟ์มาคุยกันอันนี้ได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินไหมครับให้ได้ยินรบกวนพิมพ์มาบอกอีกทีด้วยนะได้ยินโอเคโอเคก็คือคนน่ะถามเยอะมากเรื่องโปรเจกต์ไอดอลกรุ๊ปเนาะถามเยอะมากก็แท็กผมกันมาเต็มไปหมดเลยบอกตรงๆนะสาเหตุที่ผมแบบไม่ได้ตอบเพราะว่าจริงๆแล้วคุยกับน้องไว้แล้วว่าน้องแบบน้องขอเป็นคนพูดเองอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้พูดเองคือจริงๆแล้วหลายคนจะรู้สึกว่าช่วงหลังทำไมตอนที่แบบมีคอนเทนต์ซ้อมเต้นที่แบบเด็กๆลงกันเองอะไรต่างๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบว่าไม่เห็นมีปิงเลยหรืออะไรต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยที่น้องเรียนด้วยนะครับก็ค่อนข้างหนักกว่าเดิมนะครับในปีนี้แล้วก็ยังมีฝึกงานด้วยแล้วตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ด้วยโปรเจกต์ที่มีอยู่ตอนนี้การมีตติ้งที่มีการบุ๊กกิ้งเอาไว้ล่วงหน้าอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเอางี้ให้เดี๋ยวให้น้องพูดเองดีกว่าโอเคก็จะมาแบบจะมาแจ้งกับทุกคนว่าปิงไม่ได้แบบทำไอดอลต่อแล้วนะครับผมเนื่องด้วยคือด้วยความที่ว่าแบบมีทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแบบว่าทำให้ไม่สามารถมาซ้อมได้กับเพื่อนๆแบบได้ตามเวลาที่แบบว่ามันควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับแบบว่าแต่ที่ปิงตัดสินใจที่จะไม่ทำนี่แบบว่าคือไม่ได้แปลว่าปิงไม่ชอบร้องไม่ชอบเต้นนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าในช่วงจังหวะนี้แบบว่ามันยังไม่พอดีกับการที่จะแบบมาทำตรงนี้ครับก็แต่คือเอาจริงๆแล้วคือจะบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยจริงๆอ่ะมันคือตอนนั้นที่เราทำแฟนเดย์เนาะแล้วเราก็เห็นน้องได้เพอร์ฟอร์มออนสเตจกับตอนนั้นน่าจะเป็นแซมถ้ายัง
ถ้ายังจำไม่ผิดนะคะถ้าจำไม่ผิดแล้วเราเห็นรู้สึกว่าเออมันก็เสียดายเพราะน้องมีสกิลเนี้ยติดตัวมาตั้งแต่แรกเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองตั้งขึ้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาดูแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นอะคือปิงกับแซมก็ซ้อมกันมาทั้งคู่นะครับแล้วก็เราก็เลยหาเมมเบอร์เพิ่มขึ้นมาเพื่อฟอร์มวงให้เขาซึ่งเอาจริงๆแล้วอะคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆน้องเหมือนแบบน้องเหมือนถอดไปละรอบนึงด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็กลับมาลุยต่ออีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าทั้งทีมงานทั้งเพื่อนๆทั้งอะไรต่างๆก็เหมือนแบบอยากให้เขากลับมาลุยอีกสักรอบนึงเขาก็กลับมาแล้วก็พยายามแบบเต็มที่ทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นและอะไรต่างๆจะสรรเวลาทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็งานอย่างอื่นที่มันมีเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็มีฝึกงานด้วยคือจริงๆแล้วก็มีการปรึกษากันคือน้องก็เอาจริงก่อนจะไลฟ์เนี่ยไม่อยากจะบอกเลยว่าเรียบเรียงคำพูดแบบนานมากแต่คือคิดว่าคือน้องพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยเมื่อกี้มีการคุยกันก็คือจริงๆแล้วอะคือช่วงหลังพอมันเริ่มซีเรียสมากขึ้นทั้งการซ้อมร้องซ้อมเต้นที่อาทิตย์หนึ่งซ้อมเยอะมากนะครับแล้วก็เจอร์นี่ที่มันวางแพลนไว้เดี๋ยวมันจะมีไปเก็บตัวมันจะมีคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นอยู่บ้านการที่จะเดินทางไปทำไปอัดไปอะไรต่างๆที่เมืองนอกและอะไรต่างๆก็เลยมีการคุยกันว่าคือน้องไม่ชัวร์ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอเจอร์นี่ตรงเนี้ยมันแบบมันเป็นตัวเอง 100% หรือเปล่าซึ่งน้องก็ได้กลับไปเหมือนแบบไปทำกันบ้านไปคิดไปอะไรต่างๆว่าเฮ้ยจริงๆการที่อยู่ดีเป็นไอดอลเลย 100% เป็นร้องเต้นเป็นในฐานะศิลปินทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เจอร์นี่ที่เขามองไว้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ตัวเอง 100% อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆปิงเป็นคนที่ชอบร้องชอบเต้นมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วชอบเป็นแบบเป็นโปรเจกต์เนาะเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ไวโปรเจกต์เหมือนแบบมีแฟนมีตติ้งมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบชีวิตการทำงานกับในฐานะแบบฐานะศิลปินอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่คือสุดท้ายแล้วน้องก็ยังอยากเป็นนักแสดงที่โอเคมีแฟนมีตติ้งเป็นนักแสดงที่มีเป็นแฟนมีตติ้งแล้วก็มีเพลงมีอะไรต่างๆของตัวเองแต่ว่ายังไม่ใช่ในฐานะที่เป็นทีป๊อปไอดอลแต่ว่าเป็นนักแสดงที่ชอบร้องชอบเต้นชอบมีแฟนมีตติ้งมีอะไรต่างๆก็เลยคิดว่ามันอาจจะแบบไม่ตรงจุดประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวเขาเองก็มีการคุยกับเพื่อนๆในวงมาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเธออย่างนึงที่แบบค่อนข้างโชคดีก็คือตั้งแต่คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เมมเบอร์ต่างๆที่ก้าวเข้ามาในโปรเจกต์นี้เนาะที่เข้ามาทีละคนน่ะเขาก็เข้ากันได้ค่อนข้างดีหลายๆคนที่ได้ตามติดตามคอนเทนต์ของทาง M Choice เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปิงเองก็สนิทกับทั้งแซมแล้วก็เลออนมากๆนะครับแล้วก็เมมเบอร์ใหม่ที่เข้ามาก็โอเคเป็นเพื่อนกันที่ดีก็เลยน่าจะเป็นทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเจอร์นี่ของน้องที่แบบน้องตัดสินใจอันนี้ก็เด็กๆก็ยังอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าแค่ในบริบทที่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเมมเบอร์ในวงแค่นั้นเองครับก็ยังเจอกันเหมือนปกตินะครับก็ประมาณนี้ซึ่งตรงนี้แบบว่าพอบินแบบตัดสินใจได้แล้วปิงแบบว่าปิงบอกเพื่อนก่อนเลยว่าแบบปิงตัดสินใจแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆก็รู้สึกแบบแอบแบบวิวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบไม่จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือปิงก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบฝากติดตามถึงแม้ว่าจะแบบไม่มีปิงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบยังติดตามในที่เพื่อนๆมีการทำต่อไปที่เป็นไอดอลนะครับก็คือพวกเขาตั้งใจกันมากจริงๆครับ
คืออย่างแซมอย่างเงี้ยแซมอยู่กับปิงมาตั้งแต่ว่าตั้งแต่เรายังเด็กๆกันมากอะไรเงี้ยแล้วแซมแบบก็ยังเด็กอยู่นะใช่ก็ไม่คือแซมแบบแซมอยากทำมากๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้แบบว่าแบบว่าไปตามแบบว่าซัพพอร์ตเพื่อนๆผมด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็แบบถึงเวลาในอนาคตมันก็อาจจะมีสุดท้ายแล้วเขาเดบิวต์แล้วอะไรต่างๆนึกสนุกๆก็คงแบบยังมีโอกาสได้มาทำอะไรสนุกๆร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคิดว่าเดี๋ยวรอจังหวะชีวิตแต่ละคนมันก็จะมีแบบเส้นของมันถึงเวลามันอาจจะมาครอสกันอีกรอบนึงใครก็เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องเองตอนนี้ก็มีแฟนมีตติ้งที่คาไว้อยู่หลายอันเหมือนกันแล้วก็อันใหม่ที่เพิ่งติดต่อเข้ามานะครับไงก็ยังเห็นบริบทของปิงในการร้องเต้นและในการเพอร์ฟอร์มแน่นอนนะครับแล้วก็ไงก็ฝากติดตามมันนั้นด้วยเพราะว่ามีหลายที่ที่ติดต่อเข้ามาของในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวได้เห็นน้องในฐานะศิลปินชั่วคราวแน่นอนนะครับก็ก็แบบว่าหวังว่าแบบการตัดสินใจครั้งนี้ของปิงแบบว่าจะแบบไม่ทำให้ทุกคนแบบว่ารู้สึกเสียใจหรือแบบว่ารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบว่าอย่างที่พี่ก้องบอกว่ายังมีอะไรให้ทุกคนออกมาได้เห็นอีกแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับก็จริงๆส่วนตัวแล้วเราอ่ะอยากให้น้องทำตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงแม่จะบอกว่าค่อนข้างเคี่ยวเข็นมาระยะเวลานึงเลยกับไอตัวโปรเจกต์อันนี้เพราะว่าเอาจริงมันทำคอนซูมมิ่งมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ตามอยู่น่าจะมีติดตามวงทีป๊อปไอดอลหรือว่าเคป๊อปหรืออะไรต่างๆที่ตัวเองชื่นชอบอยู่แล้วนะครับคือไอโปรเจกต์เหล่านี้มันเป็นโปรเจกต์ที่มันต้องชอบจริงๆอ่ะสำหรับผมนะคือมันต้องชอบจริงๆมันต้องรักมากจริงๆมันถึงจะแบบลุยตรงนั้นได้คือข้อดีคือน้องอ่ะรู้แล้วว่าเส้นตรงเนี้ยกับการที่ร้องกับเต้นเป็นงานหลักอ่ะเป็นแกนหลักอ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขามองหานะครับสุดท้ายแล้วก็เขายังอยากเป็นเส้นทางที่เป็นดาราที่ร้องเต้นได้แล้วก็สามารถเพอร์ฟอร์มอันนี้เป็นสกิลได้เป็นโปรเจกต์ by โปรเจกต์อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แปลว่าน้องทิ้งนะเรื่องร้องเรื่องเต้นเพราะว่านี่เป็นอะไรที่แบบเขามีติดตัวเป็นพรสวรรค์ของเขามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ในอนาคตได้เห็นน้องใช้พรสวรรค์ตรงนี้อีกแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็ฝากทุกคนนะฝากทุกคนแบบว่าติดตามไม่ว่าจะแซมเลออนหรือว่าคนอื่นๆด้วยนะครับแบบว่าเดี๋ยวมีให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในงานแฟนมีตติ้งนะครับที่จะเกิดขึ้นอันแรกคือที่กัมพูชาก่อนแล้วก็ยังไม่ประกาศอ๋อยังไม่ประกาศโอเคนะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับโอเคก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตวงเพื่อนๆของในอนาคตด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะไอ้ต้องแปลมั้ยฮะยุด shall I translate a bit ถ้าพูดได้นี่ภาษาอังกฤษอ่ะเธอพูดสิอธิบายหน่อยมันยาวเกินไงเรียกๆไม่ถูกภาษาไทยเรียกๆไม่ถูกโอเค so quickly actually he just explained that for the idol project he won't be joining this project because due to the
the amount of the school work that he has to do and the direction that he's going. At the moment, the timeline and stuff just doesn't match. So he still like to sing and dance, and he will still be performing, but on the level as an actor and on his fan meeting and stuff like that. So he think that choosing a path for an idol group to sing and dance as a main career path is not really like what he's looking for in his style. So that is one of the reason. And the reason I don't update on this and I didn't say anything by myself because we talk about it and he asked to say it by himself. So I didn't want to interfere and then explain ahead of time. So today we got the opportunity to meet up, and then we decided it's about time that we have to clarify this because so many questions has been asked for the past week. So that's about it. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วขอโทษด้วยที่ผมไม่สามารถออกมาพูดแทนหรือว่าอัปเดตแทนได้นะครับเพราะว่าเราก็สัญญากันแล้วว่าจะให้น้องเป็นคนพูดเองนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังร้องเต้นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะให้ไปหาโชว์คิดโชว์ดีๆมาสำหรับคนที่ไปแฟนมีตติ้งของน้องๆกันนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วนะครับมาสวัสดีครับ